ุยอ่ะครับผู้หน้าตาผู้มันเสี้ยนเหี้ยครับนี่ครับเบิ่งหน้านะครับพดจอมสีนี่แหละครับของเถ่ FC ผมเลยนะครับนี่พดจอมสีนี่ครับอันพดหรือว่าชายานึงเพิ่นก็พดจอมสีวันเหี้ยหนองเหี้ยน้ําเอยแม่น้ํานี่เพิ่นว่าพดจอมฉีกครับวันสร้างเองฉีกหอดจอมเลยนะครับเพิ่นนี่เพิ่นเสี้ยนเหี้ยเลยครับระดับปรมาจารย์สวัสดีครับพี่น้องผมเลสายล่ามื้อนี้สิพาพี่น้องมาว่านแหครับนี่หน้าส่วนประธานที่เก่าแล้วครับแล้วตอนนี้ให้ลุงเพิ่นเป็นคนว่านนะครับว่าเพิ่นนี่เป็นเซียนระดับหมู่บ้านเลยนะครับก็เลยอาจารย์เพิ่นว่านครับผมก็เป็นคนแนมมึงว่าปลาสิขึ้นหม่องใดก็สิได้บอกเพิ่นนะครับ FC FC ไม้นี่ก็เป็นไม้ธรรมชาติส่วนประธานน้ําทางบ้านครับนี่น้ำกำลังไหลนะครับน้ำแกงกำลังไหลเข้ามาปลากำลังเข้ามาครับแกนี่ก็นะครับเดี๋ยวปลาสิบ่มาครับตอนนี้ผ่านเพิ่นก็ได้วานไปแล้วนะครับตุ่มเอาเร็วตอนนี้เพิ่นก็ได้ลงไปตุ่มเลยนะครับครับโอ้ตุ่มตุ่มข้างล่างโอ้ใจเย็นครับใจเย็นครับเพิ่นค่อยตุ่มแหนขึ้นอยู่ครับโอ้ปลามาแก้มหลายตัวบ่ดีกว่าทีเดียวจะมาเอาเห่าเด้อบ่เห่าบ่เห่าบ่ข้างนี่บ่ยานมันน่ะมันบ่ต้องเอาข้างใต้พุ่นนี่โอ้โหเนี่ยยาวคอยครับแม่พี่น้องตัวนี้ครับไอโอ้ยพอไงพดแล้วก็ได้นี่ละพดดีขึ้นมาแล้วครับโอ้ยคุณครับพี่น้องนี่นี่ครับเมืองกันครับครับเมืองม่วงสองหาเขาหลากเลยโอ้มีแต่ปลาสอยครับปลาสอยปลาสอยครับปลาสอยปลาสอยนี่โอ้บักย่างไรครับบัดเดียวบัดเดียวครับเขาถ่ายรูปกับสีบัวใดบุญนี่ครับพี่น้องเพิ่นไอ้พี่น้องเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งครับเพิ่นกับมาเมืองหลายคนอยู่นะครับนี่นะโอ้ยเสียสาบูดว่ะน้ำกำลังลนกระพันบ่มันบ่มีปลานี่นี่เด้อเนาะนี่ครับน้ำขาวผัดๆมันมันสิบ่หลายผมคือก่อนผมเอาไปเครื่องทุ่งปุ๋ยแล้วปลาหมดนี่ใกล้นี่เลยเอาเครื่องได้คลิปผมก็ได้ปุ๋ยอ่ะครับผู้หน้าตาผู้มันเสี้ยนเหี้ยครับนี่ครับเบิ่งหน้านะครับพดจอมฉีกนี่แหละครับของเถ่ FC ผมเลยนะครับนี่พดจอมฉีกนี่ครับอันพดหรือว่าชายานึงเพิ่นก็พดจอมฉีกวันเหี้ยหนองเหี้ยน้ำเอยแม่น้ำนี่เพิ่นว่าพดจอมฉีกครับวันฉีกหอดจอมเลยนะครับเพื่อนนี่เพื่อนเสี้ยนเหี้ยเลยครับระดับปรมาจารย์ต้มนี่ผมไม่ได้มู่นะครับตัวนี้เพื่อนเสี้ยนเหี้ยนี้นะครับนะครับเพื่อนกำลังสังเกตเรื่องการไล่เหี้ยของเพื่อนครับพี่น้องข่องเป็นข่องครับข่องเป็นข่องโอ้โหพุงพี่น้องปลดนั่นแล้วบัดเดียวครับโอ้โหนี่ปลาลูนี่มันม่วงหันสนใจกับทักใดนะครับ3540นี่แหมันครับนี่ขายต่อบ่ขายอยู่ครับไตมันฟูขายต่อบ่บ่ผมมีดังไม่ให้อยู่ครับตัวดังนี่ผมเอาให้พ่อใหญ่เพิ่นว่านครับครับว่านเสร็จบนสภาพมันก็ต้องเก็บเก็บอันนี้ดีๆนะครับถูกต้องครับบ่ให้มันลกสภาพนะครับนี่ปลาครับเมื่อมึงพี่น้องปลาบาดเดียวครับบาดเดียวพวกเหลียวแรงเลยครับนี่เป็นกิโลเลยนะครับเนาะเดี๋ยวรอบาดต่อไปนะครับ